ลินนันทวัฒน์โดดขึ้นบูธดีเจประกาศลั่นผมโดนตกไม่ได้โดนแต่งงกันทั้งร้านเอ็นนันทวัฒน์โดดขึ้นบูธดีเจผับดังเชียงใหม่คว้าไม้ประกาศลั่นผมโดนตกไม่ได้โดนเตะขณะที่โอลิฟโตเกียวเนยกรอบก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเมื่อเวลา 1:35 น.วันที่7 ธันวาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานบันเทิงวอร์มอัพจังหวัดเชียงใหม่โซนด้านในขณะที่ดีจะกำลังเปิดเพลงนั้นได้มีดาราหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์ที่ตกเป็นข่าวกับม้าอนาภาเรื่องถูกตบหน้าที่ประเทศเกาหลีจู่ๆก็ได้ขึ้นไปในบูธของดีเจคว้าไม้ประกาศว่าผมโดนตกไม่ได้โดนแตะซึ่งในเหตุการณ์นี้มีนสออรัญญาหรือโอลิฟโตเกียวเนยกรอบอยู่ด้วยด้านเพื่อนของโอลิฟที่ทำการถ่ายคลิปเปิดเผยว่าตนกับโอลิฟหลังเสร็จจากการขายขนมก็ได้ไปเที่ยวที่ร้านวอร์มอัพสถานบันเทิงชื่อดังย่านถนนนิมมานเหมินและได้เข้าไปในโซนด้านในซึ่งขณะนั้นมีนักเที่ยวเยอะมากกระทั่งเวลาประมาณ 1:35 น.จู่ๆเอ็มนันทวัฒน์ก็ขึ้นไปในบูธดีเจคว้าไม้และพูดว่าผมอยากให้ทุกคนเอนจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมอยากพูดนะครับผมโดนตกไม่ได้โดนแตะพูดเสร็จก็ลงเวทีไปน้องเมย์คงคู่กิฟต์วิวซิวชัยประเดิมแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอลน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ผลงานเยี่ยมในแบดมินตันรายการ HSBC BWUF เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022ด้วยการเอาชนะบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์2-0เกมน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพบกับครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B แบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการ HSBC BWUF World Tour Final 2022ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุดราว54 ล้านบาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันพุธที่วันที่7 ธันวาคมสำหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมด11 ครั้งเป็นทางรัชนกที่ทำผลงานได้เหนือกว่ามากเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดล่าสุดในศึก Japan Open 2022เป็นเมรัชนกเอาชนะมาได้ 2-0เกมปรเมศยอมรับสุดเซอร์ไพรส์มาโนเรียกร่วมซ้อมทีมชาติไทยชุดใหญ่แมตช์นี้เมรัชนกเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-15 และ 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน40 นาทีรัชนกประเดิมเก็บชัยชนะในแมตช์แรกในศึกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลได้สำเร็จรัชนกกล่าวว่าพอใจในฟอร์มในการเล่นในวันนี้ที่สามารถควบคุมลมในสนามได้ดีทั้งฝั่งตามลมและต้านลมพยายามสปีดเกมให้ไวในฝั่งที่ตามลมถือว่าวันนี้ตัวเองเล่นตามที่วางแผนกันไว้นอกจากนี้เมได้พูดถึงบุษนันท์ว่าวันนี้น้องสามารถเล่นแฮนด์เวิร์กได้ค่อนข้างดีแต่เมยังเป็นต่อในเรื่องฟุตเวิร์กที่ดีกว่าเล่นให้น้องนั้นเคลื่อนตัวมากขึ้นและหาจังหวะเข้าทำได้อย่างแม่นยำกว่าเมได้พูดถึงแมตช์ต่อไปที่จะพบกับเหอปิงเจียวจากจีนซึ่งยอมรับว่าเป็นคนที่เล่นได้เคี่ยวมากๆและอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะไทซื่อหญิงจากไต้หวันมาได้2 เกมรวดโดยแต่ละแต้มถือว่ามีความสำคัญอย่างมากซึ่งจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวได้กล่าวปิดท้ายว่าวันนี้แฟนๆเข้ามาชมในสนามเยอะผิดปกติทั้งที่เป็นวันธรรมดาถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรายการนี้ทำให้แฟนๆ
แบดมินตันไทยเข้ามาชมเกมกันตั้งแต่แมตช์แรกประเภทหญิงคู่กลุ่ม A ทิพย์จงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวกระวินดาประจงใจคู่มืออันดับ6ของโลกลงสนามพบกับอันนานันทการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวาง3ของรายการคู่มืออันดับ13ของโลกสำหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมด5ครั้งเป็นทางจงกลพันธ์กับประวินดาที่ทำผลงานได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งแต่ล่าสุดในรอบชิงสุไคโลโอเพ่น2022ที่ไปเยอรมันนันทการกับเบญญาภาเฉือนเอาชนะมาได้ 2-1 เกมแมตช์นี้คู่กิจกับวิวอาศัยประสบการณ์ที่ดีกว่าเฉือนชนะไปได้แบบสนุก 2-1 เกม 21-19 10-2121-12 จงกลพันธ์กิติธารากุลกับประวินดาประจงใจกล่าวว่าทั้งคู่ออกแรงถึง3เกมทำคนดูหวาดเสียวอยู่ไม่น้อยแต่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้จนคว้าชัยชนะไปได้สำเร็จถึงรูปเกมออกมาจะต่ำกว่ามาตรฐานนิดๆและยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควรกิฟวิวยังชื่นชมคู่พี่น้องอันนามูนาว่าวันนี้น้องเล่นได้ดีเลยสามารถกดดันได้มากทำให้เกมออกมาสนุกมากทำเอาเหนื่อยมากกว่าจะได้ชัยชนะในแมตช์นี้ส่วนแมตช์ต่อไปที่จะต้องพบกับจองนาอึนกับคิมไฮเยจองคู่อันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้ทั้งคู่บอกว่าจะไปศึกษากับทีมโค้ชว่าจะต้องเล่นแบบไหนแก้ตรงไหนบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาให้ดีที่สุดด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าวันนี้เป็นการแข่งขันในวันแรกโดยที่นักแบดมินตันไทยประเดิมสนามกันเองซึ่งทุกคนต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและแฟนแบดมินตันไทยได้เข้าชมและส่งเสียงเชียร์ในสนามที่อาคารนิมิบุตรมากกว่าปกติทั้งที่เป็นวันแรกส่วนคู่อื่นๆมีความสนุกตื่นเต้นไม่แพ้กันส่วนแมตช์ต่อไปของนักแบดมินตันไทยที่จะลงสนามพบกับนักแบดมินตันต่างชาติซึ่งจะมีผลต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศอยากจะฝากแฟนแบดมินตันชาวไทยร่วมมาส่งใจเชียร์เหล่านักแบดมินตันไทยให้ทำผลงานที่ทำงานให้ดีที่สุดได้ที่อาคารนิมิบุตรรวมไปถึงผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทรูวิชั่นและ TRUECU สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆในรอบแบ่งกลุ่มแมตช์แรกมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม A อากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของโลกจากญี่ปุ่นชนะอันเซยองมืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 21-18 21-16 ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม Bโลเคียงยิวมืออันดับ3ของโลกจากสิงคโปร์ชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ4ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-15 21-17 แอนโทนีซูนิซุกะกินติงมืออันดับ7ของโลกจากอินโดนีเซียชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ5ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 6-21 21-10 21-9 ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม Aโคไดอินาราโอกะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นชนะปราณออยฮาซีนาซุนินคูมามืออันดับ12ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกม 21-12 9-21 21-17